ทีมแพทย์ไทยเผยวิธีรักษาไวรัสอู่ฮั่นผู้ป่วยหนักดีขึ้นภายใน48ชั่วโมงแชร์ทั่วโลกใช้วันที่2กุมภาพันธ์ที่กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกรียงไกรอติพรวณิชนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลราชวิถีกล่าวว่าผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงดังกล่าวเป็นผู้ป่วยหญิงชาวจีนอายุ70กว่าปีซึ่งมาจากอู่ฮั่นโดยมีโรคความดันโลหิตสูงและอาจจะมีโรคหัวใจร่วมด้วยซึ่งได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลหัวหินมาก่อนซึ่งขณะที่อยู่โรงพยาบาลหัวหินก็ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์2ตัวซึ่งมีรายงานในต่างประเทศว่าได้ผลโดยให้มาประมาณ2วันแต่เมื่ออาการไม่ดีขึ้นก็ได้มีการส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อวันที่29มกราคม2563ซึ่งโรงพยาบาลราชวิถีเราก็ได้ให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โอเซลทามิเวียซึ่งผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมและเรามียาอยู่แล้วแต่ใช้ในขนาดที่สูงเพราะคนไข้มีอาการหนักสาเหตุที่เลือกใช้เพราะมีรายงานว่ายาตัวนี้ได้ผลในคนไข้โรคเมอร์สซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาในกลุ่มเดียวกันจึงตัดสินใจว่าคนไข้อาการหนักต้องรักษาคนไข้ไว้ก่อนและคอยระวังผลข้างเคียงซึ่งตัดสินใจให้ยาไปตั้งแต่วันแรกที่มาถึงและเฝ้าดูอาการทุกวันตลอดเวลานายแพทย์เกรียงศักดิ์กล่าวว่ายาที่ให้เป็นยา2กลุ่ม3ตัวคือยาต้านไวรัสเอดส์คือยาโพลินาเวีย200มิลลิกรัมคูณ4เป็น800มิลลิกรัมต่อวันและยาลิโทนาเวีย50มิลลิกรัมคูณ4เป็น200มิลลิกรัมต่อวันซึ่งยาทั้ง2ตัวนี้รวมอยู่ในเม็ดเดียวกันและกลุ่มยารักษาไข้หวัดใหญ่คือยาโอเซลทามิเวีย300มิลลิกรัมต่อวันสำหรับวันแรกที่มาอาการหนักมากค่าการอักเสบในเลือดก็สูงขึ้นทุกวันถึงขั้นต้องตัดสินใจใส่ท่อช่วยหายใจแต่ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีเครื่องช่วยหายใจโดยไม่ใส่ท่อก็ตัดสินใจให้ใช้เครื่องดังกล่าวและร่วมกับรีบให้ยารักษาอย่างรวดเร็วปรากฏว่าภายในไม่ถึง12ชั่วโมงจากคนไข้ที่ดูลุกไม่ได้อ่อนเพลียขึ้นมานั่งได้ไข้ลดลงและจากนั้นอาการเหนื่อยก็ลดลงส่วนตอนนี้คนไข้ยังไม่หายแต่ดีขึ้นอย่างชัดเจนและผลตรวจจากการรับการรักษามา10กว่าวันผลตรวจเป็นบวกมาตลอดไม่เคยลดเลยแต่พอได้รับยาสูตรนี้ที่ใช้ผลเป็นลบภายใน48ชั่วโมงเป็นผลแลบที่ยืนยันโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อถามว่าจากการรักษา1รายตอนนี้พอจะสรุปอะไรเกี่ยวกับการรักษาได้บ้างนายแพทย์เกรียงไกรกล่าวว่าแนวโน้มดีขึ้นแต่เราก็ยังคงรอการศึกษาที่จะบอกว่าการรักษานี้เป็นมาตรฐานการรักษาซึ่งปัจจุบันโรคนี้ยังไม่มีมาตรฐานในการรักษาเพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ฉะนั้นเมื่อมีใครรายงานว่าแบบไหนได้ผลก็ต้องติดตามเรามีการศึกษาและเปิดดูว่ามีรายงานเรื่องการรักษาใหม่ๆขึ้นมาทุกวันหรือไม่ถ้ามีเราไม่หวงเราเอามารักษาคนไทยอยู่แล้วถามว่าแนวทางการรักษาของเราแตกต่างจากจีนอย่างไรนายแพทย์เกรียงไกรกล่าวว่าของจีนไม่ได้ให้ยาโอเซลทามิเวียหรืออาจจะมีการรักษาแต่ยังไม่ได้รายงานออกมาส่วนผลการรักษานี้ก็จะมีการแบ่งปันความก้าวหน้านี้ให้ด้วยส่วนอีกหนึ่งรายที่รอผลปอดอักเสบเหมือนกันอาการก็ดีขึ้นแต่ที่ยังไม่แถลงเพราะผลตรวจแลบก็ยังไม่ออกโดยรายนี้อายุ33ปีเป็นคนไทยแต่ไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่มีประวัติสัมผัสคนจีนมีอาการที่ญี่ปุ่นเมื่อถามว่ามีการปรึกษาประเทศอื่นๆหรือไม่ว่ามีการรักษาลักษณะไหนบ้างรองศาสตราจารย์นายแพทย์สืบสายคงแสงดาวนายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลราชวิถีกล่าวว่าจีนก็มีรายงานเป็นระยะที่เจอก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเชื่อว่าความร่วมมือของแพทย์ในทุกประเทศทั่วโลกจะพัฒนาการรักษาร่วมกันเราจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมด้วยช่วยกันนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเนื่องจากเคสนี้เป็นเคสรีพอร์ตเป็นกรณีศึกษาซึ่งจริงๆแล้วแพทย์ได้ใช้วิธีการรักษานี้จำนวน3รายและทั้ง3รายโดยมี1รายที่มีอาการแพ้ยารักษาไข้หวัดใหญ่จึงไม่ได้ให้ต่อ
ส่วนอีก2รายอาการดีขึ้นซึ่งในวันที่3กุมภาพันธ์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญโดยเอาเคสนี้มาพิจารณาถึงแนวทางการรักษาว่าหากอาการไม่หนักก็ให้ใช้แนวทางการรักษาตามปกติแต่หากอาการรุนแรงก็มียาสูตรนี้เป็นทางเลือกโดยจะต้องมีการเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดลูกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ข่าวถัดไปขอบคุณค่ะ